ไปนะคะการสร้างเส้นขอบให้กับเอกสารขั้นที่1 นะคะคือไปคลิกที่เมนูรูปแบบนะคะเลือกเส้นขอบและแรงเงาสองนะคะเลือกป้ายเส้นขอบหน้ากระดาษนะคะในส่วนของการตั้งค่าลักษณะของเส้นนะคะสีความกว้างตรงนี้นะคะเราสามารถเลือกได้นะคะอยากจะเลือกลักษณะของเส้นแบบไหนนะคะนี่นะคะในเรื่องของการตั้งค่าเลือกสีของเส้นเลือกลักษณะของเส้นเลือกความกว้างของเส้นนะคะแล้วก็คลิกที่ตกลงความตรงนี้คือความกว้างความหนาของเส้นนั่นเองนะคะลักษณะของเส้นที่ต้องการเมื่อเราเลือกได้เสร็จเนี่ยน้องเรียนลองดูตัวอย่างจะอยู่ทางด้านขวามือนะคะอ
สีแดงไว้แล้วก็จะเป็นเส้นปะปะเห็นไหมคะเราก็จะได้แบบนั้นถ้าแบบนี้เรายังไม่ชอบนะคะเราสามารถที่จะเลือกเป็นรูปภาพได้นะคะโดยที่เราไปคลิกที่ศิลป์นะคะภาพศิลป์นะคะแล้วก็ไปเลือกรูปแบบของรูปภาพนะคะแล้วก็คลิกที่ตกลงให้เลือกที่ศิลป์นะคะแล้วก็คลิกรูปแบบนะคะจากเส้นปะปะเมื่อสักครู่นี้มันก็จะเป็นเส้นหัวใจที่เราเลือกไว้นะคะพอจะได้ไหมระหว่างในเรื่องของการวาดรูปภาพแล้วก็ใส่ข้อความการใส่เส้นขอบนะคะวันนี้3อย่างนะคะ3อย่างเองนะคะงานของเราในวันนี้คือให้นักเรียนแทรกรูปร่างอัตโนมัติไม่น้อยกว่า